าจะมาไปเบิ่งหมองมันโยนตกยังบ้างคิดเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ลงตลอดถ้าเราไปดูสมบูรณ์ครับไอ้ 20% อยู่ตรงไหนไม่สินค้าเขาเลยไม่พอเหมาะมันบ่มีมันบ่มีอย่างบ่มีพ่องานที่บ่ท่านย้อนไปบางที่โดนมันอยู่ว่าสําหรับพละมันอยู่ทางโดนพอดีหน้าสิไปขออยู่ในบ่อนไม่สิหลังเขาสุดาน้ำบ่ได้มีในฐานตัวชั้นไหนครับมีความเฉียนว่าเพี้ยนอีกเพี้ยนยังไงครับครับก็หลังจากได้สอบปากคำทั้งทั้งผู้ประสบเหตุทั้งหญิงชาวจีนนะครับแล้วก็ทั้งสามีเนี่ยโดยผ่านล่ามนะครับนะฮะล่ามก็ยืนยันว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยไม่ได้เหมือนกับตามที่เพจเขาลงไปนะครับซึ่งเพจเนี่ยได้ลงไปว่าทำไมทำกับฉันอย่างนี้นะครับแต่เขาได้สอบถามจริงๆเนี่ยจากการแปลฐานล่ามนะครับก็สื่อความหมายว่าทำไมคุณไม่อยู่กับฉันนะคุณไม่ดูแลฉันปล่อยฉันทิ้งไว้ได้ยังไงซึ่งความหมายมันเป็นคนละแบบกันนะครับที่จะให้ตรงแก้ข่าวนิดนึงในส่วนนี้สองสามีภรรยานี้ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันไหมครับไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งครับเพราะว่าเราก็ถามปากคำเบื้องต้นนะครับผ่านทางล่ามนะครับนั่นก็ยืนยันก็ผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ถูกสามีกระทำนะครับชาวจีนเองครับนะครับซึ่งเป็นอุบัติเหตุนะครับไม่ได้มีผู้ใดกระทำนะครับจากการสืบสวนสอบสวนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานแวดล้อมนะครับของสามีและที่สำคัญคือปากคำของหญิงชาวจีนนั่นเองนะครับก็ยืนยันว่าตัวเองพัดตกลงมาเองนะครับเนื่องจากตัวเองก็ตั้งครรภ์อยู่3เดือนนะครับก็เดินไปยังจุดที่เกิดเหตุนะครับแล้วเกิดอาการหน้ามืดแล้วก็สะดุดก้อนหินนะครับแล้วก็พัดตกลงไปจากหน้าผานะครับซึ่งความสูงเนี่ยอยู่ประมาณสัก 3-4 เมตรนะครับซึ่งช่วงที่ตกไปเป็นโชคดีที่ว่ามีต้นไม้ตามช่องหินนะครับรองรับน้ำหนักไว้นะครับซึ่งไม่ตกลงไปบนขึ้นในตรงนะซึ่งทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับไม่ถึงแก่ชีวิตนะครับครับแล้วจากการสอบสวนกับทางสามีนี่ให้การยังไงบ้างครับเบื้องต้นก็เบื้องต้นนะครับทางสามีก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้กระทำให้ภรรยาตกนะครับเพราะในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยตัวเองไปขอตัวไปเข้าห้องน้ำนะครับซึ่งพอกลับมาเนี่ยก็พบว่าภรรยาประสบเหตุแล้วนะครับแล้วก็หลังจากเกิดเหตุก็ได้เข้าช่วยเหลือภรรยาอยู่นะครับไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับตามที่เป็นข่าวนะครับ